ศิลปะสมัยใหม่คือการนำเอาวัสดุอุปกรณ์แบบใหม่ๆมาใช้ในงานศิลปะเป็นรูปแบบเฉพาะของศิลปินซึ่งเน้นความเป็นตัวของตัวเองพี่เปี๊ยกยังมีความเป็นตัวตนของพี่เปี๊ยกมีอุดมการณ์มาตั้งแต่สมัยเรียนเลยครับลาออกจากครูเพื่อมาเป็นศิลปินอยู่ได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าครูจะทำศิลปะทำงานมาไม่มีหยุดครับแกจะแสดงออกในทุกสิ่งทุกอย่างที่แกคิดถึงแม้งานของแกแสดงออกมาแล้วไม่สามารถจะมีรายได้ตอบกลับแกก็มีความภูมิใจว่างานของแกได้ถ่ายทอดอุดมการณ์ในความคิดเพื่อสังคมไทยเราเพื่อประเทศไทยเราครับณบ้านเลขที่162ถนนวัชรสิริสถานีรถไฟจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาภาพชีวิตมีนัดพูดคุยกับสุรพลปัญญาวชิระศิลปินอิสระซึ่งกลับมาพำนักที่โคราชเพื่อดูแลมารดาผู้แก่ชราเมื่อตื่นมาที่เขากลับมายังบ้านเกิดตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2558กิจวัตรประจำวันของสุรพลปัญญาวชิระตื่น6โมงเช้าทำความสะอาดเช็ดตัวให้คุณแม่หาข้าวเช้าให้คุณแม่ทานตอน8โมงครึ่งพาออกมารับลมหน้าบ้านจากนั้นพาเข้านอนตอน10โมงแล้วปลุกขึ้นมาทานข้าวกลางวันตอนเที่ยงครึ่งหลังจากกินข้าวเที่ยงกินนมกินยาเสร็จแม่เขาก็จะนั่งพักก่อนนั่งพักจนกระทั่งถึงบ่ายสองโมงก็จะเอาขึ้นเตียงเช็ดก้นเช็ดอะไรเปลี่ยนแพมเพิร์สใหม่แล้วก็ให้แกนอนพอหลังจากแกนอนแล้วเนี่ยผมก็จะมีเวลาแล้วจนกระทั่งถึงบ่ายสี่โมงครึ่งเนี่ยผมถึงจะมาปลุกขึ้นมาแล้วก็ให้มานั่งรอสักพักตอนห้าโมงก็จะไปอุ่นกับข้าวอุ่นอะไรแล้วพอห้าโมงครึ่งก็เอามาให้แกกินครับพอกินเสร็จตอน5โมงครึ่งเกือบ6โมงก็ให้แกมานั่งแล้วก็มีหนังสือธรรมะแกก็จะนั่งอ่านหนังสือธรรมะพวกนี้นั่งอ่านหนังสือธรรมะพวกนี้จนกระทั่งถึงเกือบ2ทุ่มก็จะเอาทำความสะอาดร่างกายอะไรจะอะไรก็ให้นอนอันนี้คือเป็นภารกิจแต่ละวันพี่เปี๊ยกเลยนะภารกิจแต่ละวันก็ได้เขาเด็ดช่วยมีข้าววิ่งออกตักบาตรหายายกินข้าวเข้ารับเอาดอดกินข้าวเสร็จเอากินนมกินอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ต้องหายาไว้ยาความดันนี่จะกินเช้าเย็นแต่ยาบำรุงเลือดนี่จะกิน3เวลามันจะมีเป็นยาเป็นซิบอมบูเลือดเพราะแม่ผมเนี่ยเลือดน้อยไขสันหลังหมอบอกไขสันหลังไม่สร้างเม็ดเลือดไรเอทไรเต้นชีวิตตกโซ่ถ้าสาฝรั่งมันบอกครับสู้สู้คือบางทีผมทำงานหลังบ้านเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินจะมีแต่อยู่3จุดหน้าบ้านบนโต๊ะแล้วก็หัวนอนแต่เวลามีปัญหาก็จะพอเรียกบางทีเราไม่ยินเขาเป็นคนรักงานศิลปะมาตั้งแต่เด็กสุรพลปัญญาวชิระศึกษาจบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานผลงานศิลปะของเขาเชื่อมโยงบริบทกับสังคม
และมีการนำเสนอผ่านสื่อที่หลากหลายประเด็นที่เขามักหยิบยกเช่นสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยไปจนถึงเรื่องน้ำมันการคอร์รัปชันความอยุติธรรมในสังคมต่างๆในปีพุทธศักราช2528เขาและเพื่อนเป็นคนริเริ่มศิลปะสื่อแสดงสดหรือเพอร์ฟอร์มานซ์อาร์ตเป็นคนแรกในประเทศไทยมันก็เหมือนคนอื่นทั่วไปก็คือเราชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กๆคือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ยังไม่รู้คำว่าศิลปะสื่อแสดงสดนะแต่ครั้งแรกเลยที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่นกับคุณเทิดเกียรติพรมนอกตอนนั้นแสดงที่หอศิลป์พีระศรีเมื่อประมาณพ.ศ. 2528ตอนนั้นคุณเทิดเกียรติพรมนอกเนี่ยเขาปั้นคนแบบติดคุกอยู่แล้วก็ตั้งแสดงที่หน้าหอศิลป์นะเราจะทำยังไงที่จะดึงจุดสนใจของคนที่มาร่วมเปิดงานเนี่ยให้ไปถึงจุดนี้แล้วก็เป็นการเปิดงานไปในตัวก็เลยมาตั้งว่าเฮ้ยเราเล่นละครกันได้ไหมสองคนเนี่ยพี่เทิดกับผมเนี่ยปี28เนี่ยก็คือประเทศไทยตอนนั้นประชาชนเนี่ยถูกจำกัดสิทธิอยู่โดยที่จะโยงเข้าหางานเฮ้ยเราจะทำพอดยังไงดีก็ทำเป็นว่าแบบผมเนี่ยจะไปซื้อน้ำซื้ออะไรเงี้ยแต่คุณเทิดเกียรติคอยห้ามคือจะทำอะไรก็จะคอยห้ามตลอดแล้วผมก็จะหันมาเถียงว่าอะไรว่าแค่นี้ทำไมจะต้องถูกจำกัดสิทธิผมเป็นประชาชนคนหนึ่งทำไมคุณจะต้องมาจำกัดอะไรผมแม้กระทั่งความคิดอะไรต่ออะไรเงี้ยก็เถียงกันตอนนั้นเราเล่นอยู่นะคนคิดว่าเราทะเลาะกันจริงๆเชื่อไหมมีคนโทรศัพท์ไปบอกตำรวจแล้วตำรวจก็มาจริงๆแล้วผมพอตอนสุดท้ายผมก็หันไปพับแล้วผมก็ไปดึงกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ปิดชิ้นงานอยู่ออกปุ๊บนี่คือการเปิดงานครับเราเปิดงานแล้วอะไรทุกคนก็ตกมือตำรวจก็งงตกมือแล้วก็เข้าไปดูงานต่อนี่แหละตอนนั้นคุณจุมพลอภิสุขเป็นรองผู้อำนวยการอยู่หอศิลป์พีระศรีแกก็บอกว่าเฮ้ยนี่แหละเนี่ยเป็นแฮปปิ้งอาร์ตคือหมายความว่าเป็นการช็อตคนดูโดยที่ว่าคนดูเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาแบบช็อตแบบกระทันหันอะศิลปะแสดงสดนี่ก็คือมันเริ่มจากพี่เปี๊ยกฮะกับคุณเทิดเกียรติที่เล่นกันสองคนมาก่อนพี่จุมพลอีกใช่ไหมครับผมฮะพี่จุมพลตอนนั้นยังไม่เล่นพอหลังจากนั้นผมก็จะเล่นมาเรื่อยๆพี่จุ๋มก็จะเล่นมั่งไม่เล่นมั่งหลังจากไล่อาร์ตพี่จุ๋มก็มาตั้งเอเชียโทเปียแล้วพี่จุ๋มแกก็จับในประเด็นนี้มาเรื่อยคนที่บัญญัติคำว่า performance ที่เป็นภาษาไทยคนแรกเนี่ยคืออาจารย์สันติอิสรวุฒิกุลไอ้คำว่าศิลปะแสดงสดเนี่ยมันเป็นคำพูดที่พี่จุ๋มใช้ผมก็เลยมาบัญญัติอีกคำหนึ่งเป็นศิลปะสื่อแสดงสดทำไมผมถึงบัญญัติคำว่าศิลปะสื่อแสดงสดก็คือศิลปินเล่นกับสื่อคือใช้สื่อคุณจะใช้สื่ออะไรก็ได้ที่เป็นอะไรจิปาถะที่คุณจะมาเนี่ยแล้วคุณก็แสดงสดกับมันตัวศิลปินเนี่ยแสดงกับสื่อสดโดยไม่ได้ถูกกำหนดเหมือนละครผมแกะกระดุมเสื้อออกผมได้ยินคำว่าเอ้ยมันจะกล้าแก้ผ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็แก้ผ้าตอนแรกอาจจะไม่ได้คิดแก้ผ้าหรอกแต่พอได้ยินไอ้สิ่งแวดล้อมที่มันมากำหนดอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันไหลไปโดยปริยายอย่างนี้ก็คือเหมือนเป็นการด้นสดไปเลยเออใช่ตอนแสดงประมาณอาร์ตนี่ก็คือเราต้องเตรียมตัวหรือว่าเราคิดอะไรเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราจะคิดคอนเซปต์ก่อนแล้วต่อไปเนี่ยก็จะหาสื่ออ
อะไรที่เป็นสื่ออย่างลอตเตอรี่ผมก็จะหาสื่อพอหาสื่อมาว่าตอนนี้เราก็จะมานั่งคิดลำดับเหตุการณ์ว่า1 2 3 4เราจะดำเนินเรื่องไปอย่างไรผมเล่นเนี่ยผมจะดูคนดูด้วยแล้วคนดูจะมีแอคชั่นมีแอคชั่นยังไงกับเราถ้าเขาไม่มีแอคชั่นอะไรกับเราเนี่ยเราจะหาวิธีมูฟยังไงให้เขาหันมาสนใจคอนเซ็ปต์สุดท้ายก็คือเราจะทิ้งจังหวะจบอย่างไรศิลปินเขาเล่นกับสื่อแล้วก็จะสื่ออะไรออกมาคุณคิดต่อได้ไหมคุณก็คิดต่อไปสิเพราะมันไม่มีสิ่งที่ถูกที่ผิดมันเป็นมันเขาเรียกว่ามันเป็นประชาธิปไตยทางความคิดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดต่อได้บางคนเขามองแล้วเขาก็จะถามว่ามันสนุกตรงไหนอีกกันเออศิลปะบางอย่างมันไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกนะบางทีมันเป็นเรื่องความอัปลักษณ์มันก็เป็นศิลปะเพราะความเจ็บปวดมันก็เป็นศิลปะฉะนั้นเวลาเลือกเสพเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจความคิดหรือว่าแนวคิดของศิลปินว่าเขาจะสื่ออะไรออกมาสุรพลปัญญาวชิระเป็นคนชอบทดลองค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะโดยเฉพาะด้วยสื่อสมัยใหม่เขาชื่นชอบงานดิจิตอลอาร์ตการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะมารู้จักคอมพิวเตอร์เนี่ยตอนนั้นลูกผมเรียนอยู่เสร็จแล้วมันก็มีการพิมพ์รายงานมีอะไรเนาะก็เลยแบบตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์ให้เขาแล้วตอนนี้พอซื้อคอมพิวเตอร์เขาก็ศึกษา PowerPoint อ่ะพวก Word พวกอะไรต่ออะไรตอนนี้ใน Word ในอะไรเนี่ยมันจะมีพวกตัวหนังสือพวกอะไรที่มันเป็นอาร์ตเป็นอะไรเงี้ยผมเฮ้ยมันแปลกดีเว้ยมันโอ้โหถ้าเรามานั่งคิดธรรมดานี่เราคงคิดไม่ได้อย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้มีความสนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตลอดตอนนี้พอมาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เขาก็เลยมาสนใจเรื่องโปรแกรมทำรูปก็มาเจอโปรแกรม Photoshop เนี่ยPhotoshop เนี่ยมันก็จะแนะนำพวกปลั๊กอินอะไรที่มันเกี่ยวกับภาพนะเนาะมันก็เอามาลงทดลองเล่นผมชอบสนุกกับมันอะถ้าจะลองเอามาศึกษาเพื่อทำงานศิลปะนะก็ไม่เสียหลายหรอกที่เราเอามันมาทดลองเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเรารู้จักเอามันมาตอบสนองเรามันก็มีประโยชน์นะมันทำให้เราแบบเอามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนางานได้การทดลองทุกอย่างเนี่ยมันทำให้สมองผมเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งมันจะไหลไปเรื่อยแล้วมันไอการทดลองของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปทดลองที่จะทำให้สังคมมันเลวร้ายแต่เราทดลองเพื่อที่จะเอามาพัฒนางานตัวเองใช้คอมพิวเตอร์ทดลองเนี่ยเทคนิคต่างๆเนี่ยคุณจะปูยิ่งปูยำยังไงก็ได้แต่ถ้าคุณทดลองโดยแคนวาสกับสีผมเชื่อเลยว่าการทดลองของคุณเนี่ยโหมันต้องใช้เงินแบบมหาศาลเลยเพราะว่าสีเนี่ยแพงมากนะฮะอย่างเงี้ยมันก็เกิดเอฟเฟกต์เกิดอะไรขึ้นมาใหม่คือเราสามารถที่จะสนุกกับมันเทคโนโลยีเนี่ยมันยิ่งมีมากเนี่ยมันยิ่งดีมันยิ่งทำให้เราพัฒนาขึ้นมาไอ้การไปกำหนดตัวเองว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องใช้มืออย่างเดียวอะไรผมว่ามันไม่ใช่หรอกการมองอะไรบางอย่างและการไปตีกรอบเนี่ยผมว่ามันอันตรายมากเลยยิ่งเฉพาะคนทำงานศิลปะเนี่ยคุณไปนั่งเขียนกรอบให้กับตัวเองคุณฆ่าความคิดของเองคุณไม่ได้แบบพยายามศึกษาเพื่อที่จะพัฒนางานจากนั้นคุณจะกลายเป็นแบบคนที่หยุดนิ่งอ่ะงานก็ไม่พัฒนางานก็ไม่พัฒนามันก็อยู่อย่างนั้นภาพชีวิตจะลา